โอ้ก็คือเมื่อวานนี้มันมีข่าวแล้วแหละว่ามีช้างเนี่ยจมน้ำตายแล้ว1เชือกปรากฏว่าเช้าวันนี้นะฮะผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าควานแบงค์พลายน้ำแตงนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพเป็นร่างของช้างอีก1เชือกนะฮะที่ระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของช้างอีก1เชือกนะฮะก็คือมีช้างเนี่ยนะครับจมน้ำตายอีก1ตัวจากข่าวตอนนี้รวมแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยมีช้างนะฮะที่พบเห็นว่าคือมีศพออกมาแล้วเนี่ยนะฮะมีร่างออกมาแล้วเนี่ย2ตัวด้วยกันนะครับไม่แตงนะครับเนี่ยครับเชือกนี้นะครับก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีต้นไม้ทับอยู่นะครับแล้วก็เห็นแค่ด้านหลังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นช้างเชือกไหนอะไรยังไงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางเจ้าของช้างด้วยนะครับเห็นแล้วก็สลดใจนะเนี่ยครับอันนี้คือนี่คือซากของช้างนะที่จมน้ำตายแล้วมาติดอยู่ตรงนี้นะอันนี้ตัวก่อนหน้านี้ที่นี่นะคะคุณผู้ชมคือตอนแรกเลยเนี่ยที่มันมีเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วก็มีช้างที่จะต้องฝ่าน้ำออกไปบางเชือกก็ช่วยได้บางเชือกก็ตายไปอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีเมื่อวานเนี่ยเชือกหนึ่งที่เขาตามหาก็คือฟ้าใสสรุปว่าฟ้าใสนี่นะคะในเฟซบุ๊กของคุณกัญจนาศิลปะอาชาก็ได้โพสต์นะคะอาลัยต่อการจากไปของพังฟ้าใสผ่านเฟซบุ๊กว่าสู่สุขติค่ะลูกนี่ก็คาดว่าฟ้าใสนี่ก็คือจะเป็นหนึ่งในช้างที่ตายนะคะทีนี้นี่เรื่องของสถานการณ์การช่วยเหลือช้างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกับคุณธีรพัฒน์ตรังประการท่านเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ช้างไทยนะคะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือช้างเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนด้วยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณธีรพัฒน์อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีทั้งสองท่านและผู้ฟังนะครับผมค่ะคุณธีรพัฒน์คะตอนนี้เนี่ยการช่วยเหลือช้างเนี่ยเอายอดที่ตายก่อนเพราะว่ามันมีข้อมูลเนี่ยบ้างอาจจะออกมาไม่ตรงกันสรุปตอนนี้เนี่ยมีตายไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่อะคะคือตอนนี้ที่พบซากนะครับเป็น2เชือกนะครับครับครับผมแล้วก็มีสูญหายอีก1เชือกซึ่งเชือกที่สูญหายเนี่ยเรามีการประสานงานทำกันเป็นทีมร่วมนะครับทีมเฉพาะกิจก็ทางทหารเนี่ยก็ได้บินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ใช้กล้องเทอร์โมแคเมร่านะครับเชื่อจับก็เห็นภาพช้างที่ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งเชือกอยู่กลางป่านะก็หลังจากได้ข้อมูลนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งทีมควานมืออาชีพซึ่งเป็นควานเอกชนของปางช้างในพื้นที่นะครับปางช้างแม่แตงเข้าเดินเท้าเข้าไปเพื่อจะไปประกบดูตัวช้างนะครับซึ่ง 3-4 ชั่วโมงแล้วเด็กก็ยังไม่พบตัวนะครับยังไม่พบช้างครับคือเราคาดว่าช้างตัวนี้คือช้างที่หายไปถูกไหมฮะที่ไปเจอหวังว่าครับครับน่าจะครับแล้วก็ครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราประสานงานกับท่านรองผู้ว่าที่ศูนย์ประสานงานที่บ้านแม่ตะมานนะครับซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุที่ Elephant Nature Park เนี่ย3กิโลเนี่ยเราได้ข้อตกลงกันว่าเราจะแบ่งเป็นทีมงานเรื่องช้างเป็น2ส่วนครับคือ1เป็นของทีมช้างเป็นกับทีมช้างตายนะครับก็คือภารกิจหลักของทีมช้างเป็นก็คือรักษานะครับแล้วก็ประคับประคองแล้วก็ช่วยชีวิตช้างให้ได้มากที่สุดนะครับก็ประกอบไปด้วยทีมสัตวแพทย์ของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติแล้วก็เป็นทีมสัตวแพทย์ของปางช้างเอกชนของสมาคมสหพันธ์ช้างไทยแล้วก็ควานต่างๆเข้าช่วยนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือเป็นทีมที่จะต้องบริหารจัดการซากเพราะว่าซากเนี่ยอยู่ติดริมน้ำนะครับแล้วก็มีความจำเป็นทั้งในแง่ของสาธารณสุขแล้วก็ในแง่ของความเชื่อนะครับที่เราจะต้องทำอย่างถูกต้องก็ทั้งเจ้าของช้างนะครับก็เราขอมาว่าอยากจะให้เราเนี่ยพาซากช้างกลับไปฝังที่สถานที่เลี้ยงครับผมค่ะแล้วช้างที่หลุดที่แม่ตายเนี่ยตกลงเป็นมันคือมันเป็นของหลายปางหรือว่าปางไหนยังไงบ้างคะโอ้เป็นคำถามที่สำคัญเลยครับคือจริงๆแล้วผมขอให้ภาพนิดนึงนะครับว่าปางช้างที่เชียงใหม่มีทั้งหมด80แห่งนะครับประกอบไปด้วยช้างรวมทั้งสิ้นเนี่ย900เชือกนะครับแล้วก็ทุกปาง
ทุกปางนะครับณวันนี้ทุกปางก็หยุดประกอบกิจการคือไม่มีใครประกอบกิจการได้คือเป็นผู้ประสบภัยทุกปางนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่น่าต้องตระหนักแล้วก็อาจจะต้องเริ่มต้นตั้งข้อสังเกตก็คือว่าในจำนวนช้างทั้งหมด900เชือกนะครับทำไมถึงเกิดเหตุในสถานที่เดียวแล้วก็เป็นสถานที่ที่ถ้าเทียบกันแล้วก็คือในบริเวณใกล้เคียงก็มีปางช้างรายล้อมอยู่ถึง30ปางนะครับก็ทุกปางก็มีการจัดเตรียมแล้วก็มีการวางแผนในการอพยพช้างในภาวะฉุกเฉินได้ถือได้ว่ารักษาชีวิตช้างทุกตัวได้นะครับไม่มีการสูญหายหรือว่าล้มตายครับยกเว้นปางนี้เหรออันนี้ปางชื่อปางอะไรนะฮะเป็นของชื่อ Elephant Nature Park นะครับหรือว่ามูลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็เป็นปางที่แสดงบทบาทให้กับสาธารณะได้ทราบว่าเป็นศูนย์รักษาช้างหรือบริบาลช้างแต่ว่าในภาพที่เราเห็นหรือว่าในสวัสดิภาพช้างที่เราได้อยู่ในสถานที่เนี่ยก็เป็นที่น่าคลางแคลงใจพอสมควรว่าทำไมมันถึงกลับกันกับโลกแห่งโซเชียลมีเดียกับโลกแห่งความจริงครับอันนี้ผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมคุณธีรพัฒน์ฮะอันไหนที่เราเห็นแล้วที่บอกว่าคลางแคลงใจนี่มันคืออันไหนครับอยากให้ขยายความหน่อยครับคือช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่รับรู้ในเรื่องของมหันตภัยหรือวาตภัยได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสึนามิหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟป่าเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะภัยพิบัติเนี่ยผมมั่นใจว่าช้างเนี่ยรู้วิธีวางตัวรู้วิธีปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยดีกว่ามนุษย์ดีกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นช้างเนี่ยเขาพร้อมที่จะอพยพตัวเองออกจากที่อันตรายนะครับแต่ว่าในทางข้อเท็จจริงที่เราเจอเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ช้างเขาไม่พยายามจะหนีนะครับแต่เป็นเพราะว่ารูปแบบการเลี้ยงแบบขังคอกนะครับคือช้างที่เราไปพบหรือไปช่วยเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นอิสระหรือว่าช่วยตัวเองได้นะครับก็คือทุกตัวเนี่ยติดอยู่ในคอกปูนขนาดใหญ่นะครับเราจะเรียกว่ากรงก็ได้เพียงแต่มันไม่มีหลังคาเท่านั้นเองนะครับก็เป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวสื่อให้เห็นว่าในภาวะที่เราเรียกว่าเราเอาสัตว์หรือเอาช้างมาขังในที่ไม่สามารถที่จะมีระบบการฉุกเฉินที่จะปลดปล่อยหรือว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นรถบัสไม่ว่าจะเป็นทุกระบบโรงงานเนี่ยมันก็จะต้องมีภาวะการอพยพในภาวะฉุกเฉินอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าณเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเตือนอย่างเป็นลำดับขั้นว่าน้ำจะขึ้นเนี่ยทำไมถึงอพยพช้างไม่ทันถึงไม่ได้ให้โอกาสสัตว์ในการช่วยเหลือตัวเองครับเราก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ได้เนาะว่ามันจำเป็นเพราะว่าปางช้าง80แห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบเฉกเช่นเดียวกันแล้วก็มีปางช้างที่ต้องปิดการเฉกเช่นเดียวกันครับแต่ว่าที่นี่คือหนักสุดแล้วก็มันมีการตั้งข้อสังเกตถูกกั้นกรงแล้วออกไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วก็ครับค่ะเชิญคุณธีรพัฒน์ค่ะก็แล้วก็ลักษณะของกรงเนี่ยมันก็มีแบบทั้งสองแบบคือแบบที่ออกแบบมาเพื่อปิดกั้นสัตว์ให้เข้าได้ออกได้แล้วก็มีแบบบางประเภทที่เป็นลักษณะแบบเป็นการปิดกั้นแบบเราจะเรียกว่าไลฟ์ไทม์ก็ได้มันก็ดูน่าคิดนะครับว่าเอาไว้ขังไว้เลยอย่างนี้แหละฮะก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับแล้วผมว่าส่วนหนึ่งที่นอกจากตอนนี้ณวันนี้ทีมช่วยเหลืออาสาสมัครทีมกู้ภัยทุกคนทีมแพทย์ทุกอย่างเข้าหมดเลยนะครับเพื่อที่จะประคับประคองแล้วก็รักษาชีวิตสัตว์รักษาชีวิตช้างให้ได้นะครับแต่ว่าเหมือนจะมองว่าสิ่งหนึ่งหรือว่าหน่วยงานที่จำเป็นต้องเข้าก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ครับค่ะเพราะว่าสวัสดิภาพสัตว์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องพื้นฐานที่จะบอกว่าเอาอาหารให้ช้างกินเอาน้ำให้ช้างกินมันเป็นเรื่องของสิทธิในการเอาตัวรอดในภาวะใกล้ตายครับของสัตว์ด้วยใช่ครับเฉพาะปางช้างนี้มีกี่เชือกนะฮะคุณธีรพัฒน์ฮะผมเองไม่รู้ตัวเลขเบื้องลึกอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยก็จะมีบวกลบ100เชือกครับผมก็ในครับในวันที่เราเริ่มในชั่วโมงที่เราเริ่มปฏิบัติภารกิจ
เนี่ยเราก็คุยกับทางเจ้าของช้างนะเจ้าของกิจการแล้วกันนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นหุ้นส่วนผมไม่ทราบแต่ว่าเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็เขาก็แจ้งมาว่ามีช้างให้อยากให้ช่วยเหลือ30เชือกที่ยังตกค้างอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่สัมพันธ์กับการที่แจ้งไว้แล้วว่าทางเขาได้เอาช้างออกมาหมดแล้วแต่ในข้อเท็จจริงคือเมื่อไปถึงมันยังมีช้างตกค้างอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ครับเอาถ้าณตอนนี้เลยเนี่ยณเวลานี้เนี่ยตอนนี้เราจะต้องช่วยเหลือเนี่ยงานตอนนี้ฮะเราต้องทำอะไรบ้างคะณวันนี้ฮะเวลานี้เลยค่ะณเวลานี้ทีมแพทย์เข้าแล้วครับเพื่อจะไปตรวจช้างทุกเชือกว่าอยู่ในสภาพอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ภาวะฉุกเฉินจริงๆก็คือเรื่องของการขับน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำที่มันเป็นน้ำป่าหรือน้ำป่าทะลักเนี่ยมันเป็นน้ำปนโคลนก็สัตว์ก็ดื่มไม่ได้นะครับล่าสุดก็มีการประสานส่งรถน้ำจืดเข้าไปถึง5คัน6คันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องอาหารช้างเนี่ยด้วยระบบงานที่เราช่วยเหลือกันเนี่ยเราได้เอาหญ้าแพงโกลาจำนวน200ก้อนแล้วก็จากหน่วยงานอื่นเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารช้างนะครับส่วนเรื่องอาหารสุนัขและอาหารแมวเนี่ยเป็นสายงานอื่นที่เข้าช่วยนะครับทางเราจะมาในเรื่องช้างเป็นหลักครับตอนนี้เราเรานำช้างอพยพไปอยู่ตรงจุดไหนคะเป็นจุดเนินเขาด้านหลังของปางช้างอีกทีหนึ่งครับผมห่างออกไปไกลไหมครับประมาณกี่กิโลได้ฮะไม่ไกลครับไม่ไกลห่างออกไปประมาณสัก400เมตรครับผมเพราะว่าในภาคสังคมเองเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่มีการแชร์ข้อมูลความช่วยเหลือตรงนี้ออกไปด้วยเผื่อว่าถ้าคุณธีรพัฒน์อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยากจะช่วยเหลือหรือว่าจะมีสิ่งของจะเป็นอะไรเนี่ยแจ้งได้เลยนะคะครับก็ผมอยากจะให้สังคมอ่ะให้ความสำคัญแล้วก็ชื่นชมปางที่ดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ของช้างในความดูแลของตัวเองได้ดีแล้วก็ในเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นภัยพิบัติระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบทั้งหมด80ปาง อยากจะให้มองไปในปางที่เขาสามารถปกป้องสัตว์ได้ดีเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างจะหันเหความสนใจมาที่นี่แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นจริงๆที่เราต้องถึงเวลาที่เราต้องคิดรอบด้านนะครับแล้วก็มองหลายมิติว่าภาพที่เราเห็นกับสิ่งที่เป็นจริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องชื่นชมคนที่ดูแลช้างได้ดีในขณะเดียวกันช้างที่อยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ได้รับการช่วยมาในส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะถัดไปเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะระบุได้เลยว่าในปีหน้าหรือปีถัดไปเหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องเข้าสังคายนาจะเรียกว่าเข้าสังคายนาหรือว่าเข้าระดมความคิดร่วมกันนะครับว่าสิทธิของสัตว์ที่จะต้องติดอยู่ในข้ออีกต่อไปเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาเจอเหตุการณ์นี้ในครั้งที่2หรือที่3แล้วมันจะมีโอกาสรอดเหมือนที่มันรอดตอนนี้หรือเปล่าหรือว่ารอดบ้างตายบ้างอย่างที่เกิดขึ้นครับทีนี้จากการตั้งข้อสังเกตของคุณธีรพัฒน์ตอนนี้ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ช้างไทยถ้าคือจบการช่วยเหลือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทำคิดว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะปางช้างที่อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ด้วยอะค่ะก็ผมเองก็ในรอบตั้งแต่เกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ในหลายส่วนเพราะว่าในส่วนหนึ่งที่เราขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดเราเรียกว่ามาตรฐานปางช้างนะครับซึ่งมันมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19สิงหาที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าสถานที่เลี้ยงช้างทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องผ่านการตรวจวัดตรวจสอบมาตรฐานการเลี้ยงแล้วก็สวัสดิภาพของช้างนะครับแล้วก็แต่ปรากฏว่ามาตรฐานปางช้างที่เรามีอยู่เนี่ยไปโฟกัสในปางที่มีการเราเรียกว่าทฤษฎีคืออย่างนี้ครับเลี้ยงช้างมันมี2รูปแบบคือรูปแบบเราเรียกว่าการมัดย้ายซึ่งปางช้างส่วนมากและปางช้างทุกปางนะครับที่พาช้างอยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้เนี่ยใช้ทฤษฎีนี้คือทฤษฎีมัดย้ายโดยใช้ควานเนี่ยดูแลช้างนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีความคล่องตัวมากในการอพยพสัตว์อพยพช้างนะครับในขณะเดียวกันมาตรฐานปางช้างเนี่ยไปครอบคลุมกับปางช้างที่เลี้ยงทฤษฎีมัดย้ายโดยละเว้นละลืมอีกระบบหนึ่งซึ่งส่วนมากก็จะเป็นปางช้างในลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็คือปางช้างที่เหมือนกับแสดงตัวเองว่าเป็นสถานบริบาลช้างแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการแบบเราเรียกว่าเลี้ยงขังคอกนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเรื่องระบบการเลี้ยงขังคอกเนี่ย
มันก็อาจจะมีข้อดีของมันในส่วนหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วมันก็จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานอย่างที่ผมว่าคืออาจจะเป็นมาตรฐานคอกหรือว่ามาตรฐานสถานที่เลี้ยงหรือว่ากลไกในการเปิดล็อกประตูในโอกาสที่ช้างจำเป็นต้องหลบหนีภาวะฉุกเฉินนะครับเพราะว่าทีมกู้ภัยที่เราพยายามไปเอาช้างออกมาแต่ละเชือกเนี่ยเราช่วยช้างได้ในตอนที่น้ำมันเยอะๆแล้วเราสามารถพาช้างข้ามรั้วครับแต่ตอนที่น้ำมันเริ่มลดลงเนี่ยปรากฏว่าเราไม่รู้จะเอาช้างออกมายังไงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปสะเดาะหรือเปิดกลไกเปิดประตูได้ครับครับเอาละฮะเดี๋ยวไว้ตรวจสอบกับคุณธีรพัฒน์เพิ่มเติมคราวหลังนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับครับจะช่วยช้างทุกเชือกให้เต็มที่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับก็สรุปแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะคือเชียงใหม่เนี่ยมีปางช้าง80ปางมีช้าง900เชือกคือทุกปางช่วยเหลือช้างออกมาได้หมดยกเว้นปางนี้ก็คือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมที่ทางฝรั่งที่คาดว่าจะเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรก็ไม่รู้นี่แหละขอความช่วยเหลือมาบอกว่ามีช้างติดอยู่30เชือกเอาออกมาไม่ได้ทางกู้ภัยแล้วก็เนี่ยทางคุณธีรพัฒน์ที่เข้าไปช่วยพอไปเจอปุ๊บมีมากกว่านั้นอีกแล้วไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของช้างก็คือลักษณะถูกขังคอกแล้วคือวันนี้ตั้งคำถามข้อสังเกตมันอยู่ตรงที่ว่าช้างเนี่ยมันไม่ควรจะมาตายเพราะน้ำท่วมแบบนี้มันเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณที่จะเอาตัวรอดได้ถ้ามันออกจากคอกจากกรงได้ปัญหาของปางนี้มันอยู่ตรงนี้แหละฮะที่ว่าช้างไม่มีโอกาสที่จะหนีมันก็เลยมีช้างเนี่ยจมน้ำตายแล้วก็ตอนออกมาก็ออกมาด้วยความยากลำบากกลับไปที่ภาพเมื่อกี้นิดนึงภาพเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะคือเขากำลังช่วยพังแม่บุญเป็นช้างตาบอดนะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็เกือบจะจมน้ำเหมือนกันของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับเนี่ยที่ไปช่วยกันออกมาได้นะฮะตัวใหญ่มากตอนนี้ก็ว่าไปนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานเนี่ยช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปแล้วก็คุณธีรพัฒน์ก็ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ที่ปางช้างแห่งนี้รวมถึงเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ใช่ฮะมันเหตุการณ์นี้มันทำให้เราก็ต้องกลับมาคิดแล้วก็ทบทวนจริงๆนะฮะอย่างที่คุณธีรพัฒน์ได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ